เข้าเองก็รู้สึกดีด้วยเรตติ้งที่โอเคมากเลยค่ะก็เสียดายว่าสงกรานต์นะคะแต่ก็ดีใจมากๆค่ะรูปพังไว้ด้วยนะทั้งหลายคนสงสารพี่มากเราดูว่าผมเสียใจมากเลยคือแบบเสียใจทุกตัวละครเพราะเราเคยนึกภาพบอกว่าเห็นเขาสวยงามเนาะตอนนู้นเอ้าก็เสียใจนะถึงว่าคนของเราว่าฉากนักแสดงเขาดูบ้าๆใช่ไหมดูเล่นบ้าๆรู้สึกว่าโอ้โหสงสารเขาเมื่อก่อนเขาลุ่งเรืองอะรุ่นเราลุ่งเรืองกันมาวันนึงก็เป็นผู้หญิงแก่คนนึงที่ยังนึกถึงละครหนังเก่าอะไรเงี้ยค่ะเล่นอีกความฟินแตกเรารู้สึกยังไงบ้างครับพี่อ้ําสำหรับตอนจบเราดีใจแล้วก็หายเหนื่อยเลยนะมีแฟนร้องไห้ตามด้วยเนี่ยกดดันกับเรื่องเนี้ยมากเพราะคนคาดความหวังเยอะมากคือก็พยายามกับเรื่องนี้เยอะมากอะค่ะหลายคนบอกว่าชื่นชมที่เราสามารถดัดเสียงได้แต่สาวยันอันนี้ตอนนี้เสียงปกตินะคะเสียงเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าต้องเอาครูประกบทุกฉากเลยเพื่อที่จะสมจริงน้องมาสอนแบบพอแก่ปุ๊บอ้ําไม่เข้าใจเลยว่าผมจะเล่นยังไงท่าทางคนแก่เพียงดูแม่แต่คุณแม่อ้ําเป็นคนที่ไฮเปอร์อะไม่เดินเร็วกว่าอ้ําอีกอ่ะอ้ําเลยดูไม่ได้แล้วเขาต้องให้ดูแลต่อแล้วพูดก็ให้มันแก่ลงอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคุณแม่ของพี่อ้ําก็มีส่วนในการช่วยติวในฉากอันนั้นด้วยใช่มั้ยครับหรือว่าไงไม่ได้สอนให้เขาเดินไปเดินมาก็แต่ถ้าให้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเดินเร็วมากพี่ชายให้ละครที่เองมีมั้ยคะก็พยายามจะให้มีเร็วๆนี้ขอพักตั้งเดียวก็จะเองเป็นทางจะได้เห็นก็พยายามที่จะดูบทให้เข้ากับตัวเองเพราะคนไปคาดหวังกับเพิ่มพนางไปแล้วเนาะตั้งความหวังไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคนเลือกต่อไปก็ทำให้เราต้องคิดหนักแต่ก็คงจะเป็นคนละแนวกันเลยค่ะจริงๆเนี่ยเพราะคนคาดหวังว่าต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมโอ้ใครจะมาทำยิ่งใหญ่กว่าเดิมคะอันนี้คือ20-30ปีรอไปทีนึงไม่มีอะค่ะทำแสดงว่าต้องได้ดูปีหน้าแน่นอนอย่างเงี้ยมันอันนี้ไม่ทราบเลยว่าจะต้องได้เล่นหมดเรื่องอะไรนะคะต้องรอผู้ใหญ่ส่งบทมาดูกันว่าอะไรที่เหมาะสมเพราะก็อายุมันก็เลยคือก็ไปเยอะเหมือนกันก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับตัวเองด้วยค่ะแล้วจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะพี่พี่อ้ํากลับมารับบทเป็นแบบแม่อะไรอย่างงี้อีกครั้งนึงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแม่คุณจริงไม่รับบทแม่นะแต่ว่าเนี่ยเป็นเล่นกับสาวจนมาโตจนมาเป็นคุณยายก็เลยถือว่าเฮ้ยมันน่ารอกมากเหมือนท้าทายคิดว่าทําไม่ได้ด้วยซ้ําจริงๆแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นการฉีกตัวเองมาจากกรอบคนเดิมเลยนะฉีกอันนี้ฉีกหนักมากเลยอ่ะฉีกหนักมากเพราะมันอะไรไกลตัวเองลูกอย่างเงี้ยเป็นห่วงลูกอย่างเงี้ยแต่ละคนห่วงไม่เหมือนกันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเองเลยอะค่ะไม่ได้เป็นยายอย่างเงี้ยผิดหวังอีกโอ้โหใครจะมาผิดหวังแล้วเป็นยายแก่นี่แบบแล้วแต่ก็รู้สึกสงสารอันนั้นคลิปแบบเหลือเกินเลยนะพอดูแล้วสงสารมากคือเป็นเอาใจเชื่อช่วยตัวร้ายตลอดเวลาค่ะรู้สึกยังไงบ้างคนเกลียดทั้งแม่ทั้งลูกเลยทั้งปิ่นมันดีปิ่นมันดีแล้วอะไรนั่นคลิปตีอนันทีพระปิ่นมณีก็ดีใจอ่ะดีใจที่คนเกลียดนะแต่บางคนบางอาทิตย์ก็บอกว่าเพื่อนก็บอกว่าสับสนแล้ววันทิพย์เนี้ยเชียร์เธออาทิตย์เนี้ยแบบก็ต้องลุ้นตามจะเกลียดเธอทำไมมันเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองแล้วคือเหมือนเป็นนกหลายหัวก็เป็นนะทีนี้ก็ชอบตัวละครนี้เกลียดเหมือนเล่นไม่เกลียดมากเกลียดจริงๆอะไรเงี้ยบางทีก็ชอบอันนี้มันโอเคไหมเพราะคนแต่คือจริงๆอ่ะส่วนลึกๆแล้วอ่ะอันเชียร์ตัวเองคือเราก็เชียร์ตัวเองอะเนาะแล้วสงสารอะพี่อ้ําขออีกเรื่องช่วยหมาในป่าค่ะป่าต้องมีแบบว่าไปจุดธูปอะไรเพื่อขอให้แบบเจออะไรอย่างพี่เหนื่อยขนาดไหนอะจริงๆก็ไปมา2วันแล้วเนาะวันแรกพี่อ้ํารู้จักเจ้าของค่ะมันก็แท็กมาเรื่อยๆแล้วค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาแบบหากันมา5วันแล้วแล้วไม่เจอก็คงมันมันผ่านมาหลายวันแล้วที่มันนานไปอะเป็นไปอะไรจากไหนอะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยวันน้ําว่างจะช่วยดีกว่าก็บอกพี่ดูว่านี่ต้องหาคาบูธนะซื้อของเตรียมพร้อมนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วอ้ําก็ไปถึงวันละอ้ํารอไป5 ชั่วโมงครึ่งได้เจอตัวเขาเขามาออกมาทานข้าวหลังจากที่เขาไม่ได้ทานหลายวันเพราะว่าโดนหมาแล้วถึงได้ไล่ไปในป่าแล้วก็ไปรอเขามองเห็นเขาแล้วแต่ไม่สามารถเอาตัวเขาออกมาได้แล้วถ้าใกล้ค่ําอ่ะมันก็จะมีตัวมันตัวทองมีอย่างเงี้ยแล้วก็รออีกรอแบบ5 ชั่วโมงกว่าพยายามกินน้ําให้น้อยเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ําอย่างไม่ได้นะจริงๆแล้วก็คืนนั้นไม่ได้แล้วเต็มที่ก็มีอาสาทีมไทยมาช่วยค่ะมันคือมีเขามาช่วยเนี้ยก็ยังหาไม่เจอเขาหนีเขากลัวคนอ่ะอีกวันก็เลยต้องตามหาใหม่แล้วก็ถ้าคนนี้ไม่เจอไม่ได้แล้วจึงพูดนะก็เพื่อขอเจอเจอพอได้เจอเนี้ยก็ดีใจแล้วตอนนั้นไปอยู่ไหนแล้วครับไม่อยู่ตรงนั้นละค่ะแต่เราไม่เจอคือจริงๆตัวนั้นได้ยินเสียงแมวร้องเรากล่าวว่าเอ้ยหมายังหาไม่เจออ่ะแต่เดี๋ยวรอกู้ภัยมาวันที่2ก็จะมาตอนเย็นอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราต้องหาช่วยแมวก่อนเพราะแมวร้องตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขายังไม่ออกมาไม่ได้
แล้วก็จะไงดีเนาะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะทีมเดอะบอยอะค่ะเขาก็เก่งเนาะคือวันที่ไปคนเดียวนะเป็นผู้หญิงกับเพื่อนอ้ําแล้วก็ตัวอ้ําเออตกลงกันว่าระหว่างรอผู้ชายอ่ะที่เป็นผู้ชายอ่ะมีมาช่วยคนเดียวก่อนแต่คือเลิกงานจะตามมาทีหลังแล้วก็เราลุยกันก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้ารอแมวอาจจะไม่รอดเขาร้องมานานแล้วนะแล้วก็พยายามร้องแมว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 เขาก็ตอบมาบ้างไม่ตอบมาบ้างเนาะวันแรกมีทอไหมพี่อ้ําเพราะว่าแบบโอกาสที่จะแบบไม่ท้อแต่รู้นึกว่าต้องได้ตัวแน่นอนก็ไม่ได้แล้วก็เสียใจนอนไม่หลับจริงๆกะจะช่วยก็ไปช่วยวันเดียวเพราะว่าเราพอเราไปเห็นหน้าเขาแล้วที่อยู่ตามออกมาพุ่มไม้เนี้ยเรามันเห็นแล้วก็ต้องอยากจะกลัวมันไม่กลัวไม่ห่วงสวยไม่เออตัวเราต้องบุกฝ่าไปก็ไม่ได้ทักทิ้งกระดาษไปหน้าไหม้ไปเลยตัดยงตัดยาด้วยพี่แบบบุกลุยเลยยามันตำมีบาดนิดหน่อยคือว่านี่เป็นเคสที่ยากที่สุดเลยตั้งแต่ช่วยมาช่วยมาอ้ําไม่ค่อยได้ลงพื้นที่ไปช่วยกับใครเท่าไหร่แต่คือว่าวันนั้นช่วงสงกรานต์อ่ะอ้ําว่างไม่ก็ทําอะไรจริงๆอุ๊ยเราต้องช่วยนะคะตอนนี้ใครดูแลอยู่อะครับหรือว่าก็ยังอยู่ที่มีคนที่ตามหาค่ะที่ไปตามหาคนแรกค่ะเขาเป็นคนดูแลและเพื่อประกาศหาบ้านต่อไปถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้แล้วมีเคสอย่างนี้ให้พี่อ้ําช่วยเหลืออีกไหมครับที่แบบว่าต้องแบบถ้าเราเห็นแล้วเราว่างและใกล้บ้านไม่ได้ไกลบ้านมากเกินไปสงการรถไม่ติดอะไรไปได้ถ้าวันอื่นถ้าไกลๆอ่ะเราก็ต้องจำเป็นต้องส่งใจช่วยจริงๆไปไม่ได้ค่ะครับพี่อ้ําค่ะเห็นเป็นบ้านนิดนึงไปกินข้าวกับที่มีพี่ยุ้ยปิ้งอยู่อ่ะตีค่ะอยากไปกินด้วยปกติครับพี่หลายๆคนชื่อว่าเออแบบพวกเราสองคนแบบเป็นคนติดดินอะไรอย่างเงี้ยก็โตมากเลยอ่ะก็ไปช่วยน้องหมาเสร็จแล้วเนาะก็มากินที่นั่นเลยนะปากซอยค่ะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องใช่มีเขาเพิ่งมาหาพอดีอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมครับว่ามีคนแอบถ่ายเจอจำหน้าได้เลยว่าเล่นถือเล่นไหนจำคนถ่ายเขาชอบเป็นปาปาราซี่ตลอดคนนี้จำได้แต่คนตกใจว่าแต่ไม่คิดว่าโอ้โหเร็วเนาะเราก็พยายามหันหลังให้เขาแล้วจำหน้าได้เลยมีรูปด้วยให้แอบถ่ายไว้เหมือนกันแล้วโทรศัพท์ให้คนแอบถ่ายไว้เหมือนกันด้วยตัวพี่เขาซีเรียสไหมพี่เจอเขาไม่ปล่อยเจอกันมาน่าจะหลายปีมากแล้ว8ปีแล้วมั้งจริงๆคนชื่นชมว่าโอ้โหแล้วแบบเรายังนั่งร้านอย่างนี้กินได้ทานทุกร้านค่ะร้านข้างทางกันร้านหรูๆแล้วตัวพี่ปูเองนะครับเขาซีเรียสไหมที่แบบมีคนแอบถ่ายเราขนาดกินอะไรอย่างเงี้ยเราไปเขาก็ตามบอกมาทั้งต้นเราว่าเขาคนนี้คนนี้เหมือนมีสกิลระวังคือยืนยืนไว้ปิ้งหมูก็ยืนไว้หน้าคือจะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งยืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าดีแล้วหัวเป็นสิบกิ๊บเลยอ่ะเพราะมันร้อนมากแต่ไม่เอาตาปากอันชินนะแต่มันก็ปวดกันทุกทีใจเบาบางทีคนจะอ้าปากกินข้าวมันแบบ ไม่ใช่ตัวเราว่าเราอยากกินข้าวสบายๆคือคนเกิดแล้ววันนั้นคืออารมณ์เสียมากว่ามันร้อนมากแล้วเราหิวข้าวมากคือเราไม่ได้กินข้าวพอไปถึงแล้วเราไม่อยากกินข้าวมันสบายใจแล้วที่มันเลือกรูปว่าไม่สวยเลยมันสวยตรงนี้ตรงนี้ยังคุยกันอยู่อะค่ะระดับไหนจอยรอดแล้วจอยนาตีเขาถามนาตีไม่ได้ออกหรอกแล้วก็เขาต้องคุยกันอยู่อะค่ะบางทีเขาก็น่ารักดีเออแล้วหลายคนก็เชียร์ด้วยดูใจหรือว่ายังเราต้องดูให้แน่ใจบางทีคนคิดว่าใช่มันก็ไม่ใช่เนาะเยอะเราต้องดูเรื่อยๆค่ะดูให้ดีอ่ะแต่คนก็เชียร์ฮะทำไมจีบต้องถามพี่เขาเลยค่ะคนก็เชียร์อะเขามาจีบหรือเปล่าคนรู้จักกันเขาไม่ทักกันอย่างนี้หรอกดูจักกันมาสักพักรู้จักกันมานานเล่นละครด้วยกันนะจอยอะค่ะเดี๋ยวว่าความรักตอนนี้คือกำลังไปได้สวยเรื่อยๆตั้งนึงเอาเป็นว่าก็พี่เขาก็ดีครับคุยกันดีกว่าค่ะก็ลุ้นต่อไปใช่ไหมครับพี่แอมลุ้นดีกว่าน้องพี่แอมเขาขออีกเรื่องนึงน้องไทเกอร์ที่เคยเล่นหนังกับเราเขาขอความช่วยเหลือความรู้สึกเรายังไงครับเพราะว่าเหมือนทราบข่าวก่อนเนี่ยนะคุณเห็นคุณแท็กมาน้องโตขึ้นเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ดีใจที่น้องประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็คงมีเรื่องที่น้องแบบว่าไม่สบายใจและลำบากเนี่ยเอาใจช่วยนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะทีเวลาเราทำอะไรก็ไม่ได้อยากให้ใครมารับรู้เท่าไหร่เอาเป็นว่าแค่คิดถึงเราเป็นคนสุดท้ายแล้วกันถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วก็คิดถึงเราได้ตัวพี่แอมก็ยินดีช่วยเหลือถ้าเกิดน้องมีปัญหาหนักจริงๆใครๆก็ยินดีช่วยเหลือตัวเขามีแบบช่องทางในการที่แบบอยากจะติดต่อเราโดยตรงไหมครับมันไม่ยากป่ะมันก็ไม่ยากจะแท็กมาก็นางก็ไม่ได้เห็นแล้ววันนี้ไม่เห็นอีกวันก็ต้องเห็นไม่เป็นไรคือแบบว่าตอนนี้คงมีคนช่วยน้องเยอะอยู่แล้วน้องทุกคนเห็นเราเห็นเราก็สงสารอยู่แล้วเราบอกว่ายังไงเราก็ต้องแบบว่าคนสุดท้ายก็ได้เงี้ยตอนนี้คนอื่นช่วยไปก่อนอะไรเงี้ย
คุยน้องมาบ้างแล้วเหมือนกันเออนานมากก็คือวันนี้ให้คนช่วยไปก่อนเลยอย่างเงี้ยวันน้องลำบากก็ขอคำถามสุดท้ายหน่อยสำหรับอ้ําคือมีโพว่าเหมือนแบบเขาให้เราติดโพว่าเป็นผู้สนใจคนใช้แรงงานซึ่งใกล้ถึงวันแรงงานแล้วอยากให้อ้ําตอบถึงแฟนคนใช้แรงงานหรืออะไรให้กำลังใจในเขาหน่อยอ้ําก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้แรงงานมาปีเหนื่อยมากอ้ําขอให้กำลังใจตัวเองและทุกคนนะคะยังไงก็ต้องสู้ต่อไปก็ต้องทำงานต่อไปแล้วก็เที่ยววันหยุดให้สนุกสนานค่ะได้พี่อ้ําหน่อยลูกแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนค่ะค่ะพี่แอฟยับพูดเอาโทรศัพท์ไว้หน่อยพี่แอฟปิดเลยพี่แอฟทำมาให้หน่อยดิพี่แอฟเอาโทรศัพท์